อ่ะน้องๆนะครับ5คนนี้พี่อธิบายการใช้เคิร์ฟที่ยังไม่ได้สอนการทำอะไรวนลูปเลยใช่ไหมนะสมมติพี่สร้างใบพัดแล้วกันใบพัดพี่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาสมมตินี่คือใบพัดของพี่และไอเนี้ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆหมุนในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหมุนอย่างเงี้ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็จะใช้คำสั่ง infinity เข้ามาช่วยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาคลิกที่ window นะครับanimation editor แล้วก็ graph editor มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมามันจะเป็นตารางเส้นๆอย่างเงี้ยไอ้นี่คือ graph editor เอาไว้ปรับแกนปรับจุดปรับอะไรพวกเนี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่ก็ animation ได้เหมือนเดิมเช่นพี่โจกด S ใช่ไหมปกติเราจะหมุน1รอบก็คือต้องหมุน360องศาใช่ไหมครับถูกต้องไหมแต่คราวนี้ไม่จำเป็นละพี่โจเอียงนิดเดียวพอที่เฟรมที่11เนี่ยเอียงหมุนแค่แกนเดียวนะครับจับแกนเดียวแล้วก็หมุนเลยแล้วกด S คราวนี้มันจะหมุนแล้วก็หยุดนะครับหมุนแล้วก็หยุดแต่ว่าทุกคนทำได้ไหมลองแอนิเมชันง่ายๆนะครับเอาแท่งมาแท่งหนึ่งแล้วก็ที่เฟรมที่1กด S ใช่ไหมครับที่เฟรมที่11หรือ10ก็ได้เอา10แล้วกันผมพี่ดีเลย์คีย์ไปก่อนถ้ากดที่10กด S นะครับแล้วก็หมุนแค่นี้พอหมุนแค่นิดเดียวนะครับแต่วิดีโอจะให้อันเนี้ยมันหมุนแบบไปเรื่อยๆเลยหมุนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับหมุนนิดเดียวเองก็เราแค่กด S ที่คีย์ที่1ใช่ไหมแล้วก็มาคีย์ที่10แล้วก็หมุนมันนิดนึงในแกนเดียวนะครับได้ไหมครับน้องเดียได้ไหมครับน้องหวานได้ไหมครับเราเนี่ยถ้าเราเพลย์แอนิเมชันตอนนี้มันก็เป็นแค่นี้เองหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดใช่ไหมครับคราวนี้ตรงกราฟเอดิเตอร์เนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่ามันจะเป็นกราฟที่ดูโค้งๆหน่อยๆนะครับคือจะเอียงนิดนึงเอียงหน่อยๆเห็นป่ะแอนแอนนิดนึงนะครับเราลากครอบเลยนะครับคลิกซ้ายลากครอบทั้งหมดนะครับคลิกซ้ายค้างลากครอบแล้วปรับเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้ปรับเป็นเส้นตรงเรากดเพลย์ดูใหม่มันจะดูเคลื่อนไหวแบบปกติคือแต่ไม่มีการยืดหยุ่นของความเร็วช้าลากครอบกราฟเนี่ยนะครับลากครอบปุ๊บปรับเป็นคลิกตรงคลิกตรงเส้นตรงนะครับปรับเป็นเส้นตรงซิได้ไหมครับกราฟจะตรงๆถูกต้องไหมครับแอนิเมชันจะได้แล้วคราวเนี้ยมันยังหมุนไม่อินฟินิตี้เลยมันหมุนถึงแค่10แล้วก็หยุดใช่ไหมครับจะอยากให้หมุนไปได้เรื่อยๆให้เรามาที่คำว่า view นะครับแล้วก็เลือกคำว่า infinity นะครับ infinity พอติ๊กปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันจะมีจุดเป็นจุดปะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นปะแต่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ใส่คำสั่งอะไรกับมันเลยตอนนี้ไอ้จุดเส้นปะเนี่ยคือ infinity ของมันเองคือมันจะทำได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอยู่ที่สิ้นสุดเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ curve นะครับแล้วมาที่ post infinity เลือกคำว่า linear นะครับ curve นะครับ post ก็คือหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ linear คือไปเรื่อยๆนะครับไปแบบ linear ไปแบบเรื่อยๆนะครับพอคลิกปุ๊บมันจะขยับถึง24แล้วเห็นป่ะแล้วสังเกตตัวเส้นกราฟเห็นป่ะมันจะพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งเข้าไปเท่ากับระยะเนี่ยเหมือนว่าคำนวณแล้วแบบเป็นตีมเป็นทัดต่อไปเรื่อยๆเลยเห็นปะพี่ลองปรับตรงนี้เป็นสัก500เฟรมมันก็จะหมุนไปได้เรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลยใครทำไม่ได้บ้างเดี๋ยววิธีทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับที่สร้างโมเดลขึ้นมาเอาเป็นวงกลมบ้างอ่ะวงกลมยืดนี้วงกลมยืดออกนะครับมาที่เฟรมที่1ใช่ไหมกด S นะครับเนี่ยพี่สร้างวงกลมขึ้นมาอันเดียวเองยืดแค่นี้นะครับเฟรมที่1กด S ใช่ไหมครับที่เฟรมที่10นะครับเฟรมที่10เฟรมที่10ใช่ไหมกด S เหมือนกันเฟรมที่10กด S นะครับก็ขึ้นกี่เฟรม2อันถูกต้องไหมครับ
เรากดอะไรให้หมุนหมุนกดอะไรหมุน e นะครับแล้วก็หมุนแกน y เนี่ยหมุนนิดนึงหมุนนิดเดียวก็พอไม่ต้องหมุนเยอะนะครับหมุนนิดเดียวสัก45องศาหรือ50องศาก็ได้แล้วแต่เราก็คือจับให้หมุนนิดเดียวนะตอนนี้เนี่ยถ้าพี่โจกด play เนี่ยมันก็จะเล่นแล้วก็หยุดใช่ป่ะต้องไหมเล่นแล้วก็หยุดนะครับอันดับแรกนะครับพี่โจจะปรับไอ้นี่ก่อนไม่ให้มันแอนคือไม่ให้กราฟมันแอนนะครับเราลากครอบกราฟถ้ากราฟไม่ขึ้นถ้ากราฟไม่ขึ้นทำยังไงคลิกที่อื่นก่อนแล้วค่อยคลิกที่โมเดลกราฟถึงจะขึ้นคลิกที่อื่นก่อนแล้วกลับมาคลิกที่โมเดลกราฟถึงจะขึ้นใครยังไม่ขึ้นบ้างกราฟกราฟเอดิเตอร์วันที่ปิดไปน้องๆหากันไม่เจอใช่ไหมวินโดว์แอนิเมชันเอดิเตอร์กราฟเอดิเตอร์เห็นยังครับกดกราฟเอดิเตอร์ปุ๊บก็ขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมจะมีไอ้นี่ขึ้นมาให้เราแล้วไอ้กราฟตรงนี้นะครับคือกราฟการเคลื่อนที่ของไอ้หมุนเนี่ยแกนสีเขียวคืออะไรเห็นประจำเลยสีเขียวมันก็แบ่งเป็นสีละแดงน้ำเงินเขียวแดงคือ x เขียวคือ y น้ำเงินคือ z แสดงว่าเนี่ยแกนสีเขียวทำงานแล้วแต่พี่ง่ายๆพี่ลากครอบหมดเลยแล้วปรับเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับคลิกปุ๊บมันจะขยับเป็นตรงแข็งมันจะขยับแข็งๆนะครับคือไม่มีความสมูทแล้วเมื่อกี้จะเหยียบรู้สึกว่าเข้าออกใช่ไหมวันนี้มันจะขยับแข็งๆนะครับแข็งๆอย่าให้กลับไปสมูทดังเดิมว่าคลิกที่รูปนี้นะครับมันจะสมูทดังเดิมที่เส้นตรงมันจะแข็งๆนะครับลองเช็คคุณภาพได้นะครับตอนนี้มันยังไม่เป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมล่ะทำไงต่อทำได้ไหมไปที่ view นะครับเลือกติ๊กไว้ infinity ครับติ๊ก view infinity พอเป็น infinity แล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นจุดๆขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับให้พี่โจให้นะครับคลิกที่โมเดลเนี่ยคลิกที่อื่นนะคลิกโมเดลอีกรอบหนึ่งเผื่อการพลาดนะครับแล้วเลือกที่ curve นะครับไปที่ post infinity คือหลังจากเหตุการณ์ที่เราคีย์เฟรมไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้น post ก็คือหลังนะ p ก็คือก่อนโพสเนี่ยมันจะมีไซเคิลนะครับไซเคิลวิดออฟเซตนะครับออกซิเดตลิเนียร์แล้วก็คอนทราสต์นะครับก็เป็นถ้าไปเรื่อยๆแบบหมุนเนี่ยอะไรเนี่ยหมุนๆอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะที่เรียกลิเนียร์คืออะไรที่หมุนแล้วทำตามเดิมไปเรื่อยๆนะครับลองง่ายๆก่อนกดลิเนียร์นะครับลิเนียร์ปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมการ์ดเรามีแค่10ใช่ไหมตอนเนี้ยมันไปถึง30 40 50มันก็หมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดแล้วเห็นปะถูกต้องไหมครับนี่คือเกณฑ์ง่ายๆที่เราจะแอนิเมตได้คือไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรเลยหมุนก็หมุนไปเลยไม่ต้องมานั่งหมุนสร้างเป็นหมื่นเฟรมพันเฟรมถ้าอะไรที่มันหมุนแล้วรู้ว่าทำอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็เซตด้วยวิธีนี้ไปเลยแอนิเมตแค่ลูปเดียวแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ให้มันหมุนวนลูปซ้ำไปเรื่อยๆหรือลองดูแบบอื่นนะครับไปที่โพสต์ลองดูไซเคิลนะครับไซเคิลคือเล่นซ้ำอย่างนั้นน่ะเริ่มต้นใหม่เอาเฟรมที่1กับเฟรมที่10เนี่ยมาวนทับกันไปเรื่อยเห็นไหมครับมันจะเล่นเนี่ยตึ๊ดเหมือนกราฟอย่างเงี้ยก็คือเริ่มหนึ่งใหม่ก็จะวนทับถึงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยนะครับอ่ะลองดูอันต่อไปนะครับออฟเซตก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆออฟเซตคือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะลองดูอันอื่นบ้างออสซิเลตคือไปกับมันจะตึ๊กนะครับเหมือนจะเรียกว่าหรือเรียกว่าปิงปองก็ได้คือไปกับคือจะวิ่งเราทำแค่อนิเมตไปใช่ไหมมันจะวิ่งกลับให้อัตโนมัตินะครับคือวิ่งไปกับเห็นป่ะไปกับอย่างเงี้ยไปเรื่อยลองดูต่อมานะครับก็อันสุดท้ายแล้วก็หยุดนะครับหรือเขาเรียกว่าล้างคำสั่งนั่นเองคือเราไม่ต้องการให้มันอะไรต่อก็คือใช้คำสั่งนี้มันก็จะหยุดอนิเมตครั้งเดียวแล้วก็จบไปไม่มีการทำอะไรต่อทำอะไรง่ายๆกับพัดลมหมุนนะครับลองนิวงานใหม่ขึ้นมานะครับนิวงานใหม่ขึ้นมานะครับน้องๆทำพัดลมหมุนอันดับแรกมีใบพัดก่อนใช่ป่ะทำใบพัดพัดลมก็ต้องมีแกนเป็นใบพัดมีตัวเครื่องใช่ป่ะพี่ก็มีแกนก่อนไอ้แกนเนี่ยพี่ปรับเป็นแนวนอนปรับเป็นละ90องศา enter นะครับยืดหดและยืดหน่อยดึงขึ้นมาส่วนใบทำจากอะไรดีใบ
ใบพัดลมอ่ะน้องเฟิร์นทำจากอะไรดีครับใบพัดลมลูกวงกลมโอเคแล้วก็บีบีมันนะครับบีบีมันอ่ะสมมตินี่เป็นใบพัดบ้านน้องเฟิร์นเป็นอย่างนี้นะครับเอียงนิดนึงด้วยให้รับลมได้แสดงว่าต้องใช้ได้แน่นอนนะครับก็เอียงอย่างนี้แต่คราวนี้ใบพัดเนี่ยมันต้องหมุนรอบไอ้นี่ถูกต้องมากเราต้องย้ายจุดหมุนไปเอาไว้กลางกริดไอ้แม่กลางกริดกลางเส้นตรงเนี้ยแต่คราวนี้พี่ไม่เห็นไวเฟรมพี่ขอดูไวเฟรมก็เรียกไวเฟรมคอนเชตเต็ดพี่จะย้ายจุดหมุนวงกลมให้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าไอ้เนี่ยหมุนเนี่ยมันหมุนอย่างนี้ถูกต้องไหมจุดหมุนเราอยู่ตรงเนี้ยมันหมุนยังไงก็หมุนอย่างนี้ดิมันไม่ได้หมุนตรงนี้ซะหน่อยใช่ป่ะเราก็ย้ายจุดหมุนยังไงกดอะไรย้ายจุดหมุนให้ไปอยู่ตรงเนี้ยกดอะไรง่ายที่สุด DV แล้วก็เมาส์กลางคลิกตรงนี้นะครับก็ได้แล้วเห็นป่ะเนี่ยจุดศูนย์กลางก็ย้ายอยู่ตรงนี้แล้วลาพัดลมหมุนมันก็จะหมุนเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะครับง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็กดคอนโทรลอะไรเดี๋ยวพึ่งกดไล่กดอะไรก่อนกดอะไรดูพิเคตกดอะไรกดดูพิเคตคอนโทรลดีนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาพัดมุดมี3ใบมุดกี่ใบดีก็ได้แล้วแต่เราแล้วกันลองดัดดูมั่วๆนะครับมันก็ไม่ยากหรอกได้ใบพัดแล้วดูง่อยมากเลยกึ่งๆจะเหมือนมิกกี้เมาส์ไงก็ไม่รู้นะครับได้ยังเอ่ยได้ใบพัดหรือยังคุณทายพี่โจนเล็ดเล็ดนะครับน้องต้องซีเรียสครับเราทำให้เป็นไกด์ไลน์อ่ะต่อจากนั้นนะครับพี่โจจะเอาไอ้3.3ชิ้นเนี้ยจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางจุด A ตัวแกนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ป่ะอันนี้มันอยู่ตรงกลางหมุนตรงกลางแกนนี้อยู่แล้วพัดลมมันต้องมีอะไรอีกมีขาใช่ป่ะนี่น้องๆได้ใบถูกต้องแล้วครับ3ใบเพียงแค่3ใบพอนะครับลมมีขาก็สร้างทรงกระบอกขึ้นมาเนี่ยทำขาทำขามีขาด้วยแท่นด้านล่างใช้อะไรสร้างดีพี่สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วกันนะครับขยายปรึบย่อลงหน่อยไม่ให้มันกินพื้นตรงเส้นกริดอยากให้ตัวใหญ่กว่าก็เลือกอะไร Vertex ใช่ป่ะกดเลข4ก็ได้เลือกด้านล่างสุดกด R ขยายแล้วขยายออกนิดนึงอย่างนี้นะครับเราก็ได้ฐานพัดลมที่ใหญ่ขึ้นแล้วอยากให้นี่เล็กลงก็ย่อมันเล็กแล้วก็ยืดออกอย่างนี้ก็ได้แค่นี้พี่โจก็ได้พัดลมสไตล์ง่ายๆแล้วแต่มันยังไม่ทำงานอีกแพงไม่ได้พัดลมบ้างคราวนี้นะครับพี่โจแนะนำเลยว่าง่ายๆเลือกทั้งหมดชิ้นนี้พวกนี้นะครับไปพัดของเราเนี่ยนะครับเลือกทั้งหมดเลยกดไปที่ Windows ไม่ใช่ไปที่หมด Polygon นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Merge ทำอะไร Combine รวมมันให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องไหมคราวนี้ไอ้จุดหมุนพัดลมเราเนี่ยต่อให้เลือก Center Pivot น้องเลือก Center Pivot ดิลองหมุนเป็นไงเอียงกระเทเล่เลยใช่ป่ะว่าจุดหมุนจริงๆอยู่ตรงไหนครับจุดหมุนของพัดลมเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับทำไงย้ายจุดหมุนทำไง D D C D V ก็ได้จุดย้ายอยู่นี้เลยใช่ไหมย้ายอยู่ตรงกลางไว้เห็นป่ะแล้วก็หมุนเนี่ยพัดลมแล้วก็หมุนได้ละใบพัดอาจจะไม่ตรงก็ช่างมันนะครับนี่พี่โจยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรคราวนี้เราทำไงก็กด S 1ครั้งใช่ไหมครับเลื่อนไปหน่อย10เฟรมก็ได้กด S 1ครั้งนะครับแล้วไงต่อหมุนใช่ป่ะหมุนหน่อยนึงหมุนด้านนี้แล้วกันหมุนแล้วไงต่อเปิดไกด์ Editor ขึ้นมาใช่ไหมครับคลิกที่อื่นไปกดไกด์ Editor ขึ้นมาแล้วคลิกที่ตัว Animation ของเราเราก็ลากครอบนะครับลากครอบแล้วก็กดให้เป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับไอ้แค่กดให้เป็นลิเนียนะครับลิเนีย
ช่ไหมครับปรับไปเส้นตรงปุ๊บเลือก View กด Infinity เลือก Curve ปรับเป็น Linear ใช่ไหมเรากด Play สิสร้างมาสัก 1,100 เฟรมก็พอเอา100เฟรม Enter แล้วกด Play สิเห็นป่ะมันก็หมุนได้แล้วแม้ว่าใบพัดเราจะไม่ตรงก็ตามทีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยแกนก็คือแกนหมุนอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับได้ไหมหมุนได้ยังคราวนี้อยากให้มันใส่ไปใส่มาโอ้ทำไงดีนะครับทำยังไงดีหมุนได้ยังหมุนได้ยังใครยังหมุนไม่ได้บ้างอ่ะน่าต่อกันคราวนี้นะครับพี่โจจะเอาแกนเนี้ยให้มันใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มานะครับอันดับแรกจะให้อะไรก็ตามมาพาเลนตัวนี้เราเรียนเรื่องพาเลนยังพาเลนยังใช่ไหมมาคลิกที่ตัวแกนนี้นะครับแล้วก็กดที่คำว่า modify fit transformation นะครับ fit transformation แล้วสังเกตค่าตรงช่องตรง channel box นะครับมันจะเป็นการล้างค่าทั้งหมดเลยล้างค่าทั้งหมดเลยใช่ครับคลิกที่แกนเนี้ยนะครับแล้วก็กดคำว่า modify นะครับแล้วก็ fit transformation นะครับได้แล้วเสร็จเลยได้ไหมครับฟีดปุ๊บเปลี่ยนค่าแล้วเราคลิกที่ตัวโมเดลนี้นะครับโมเดลนี้แล้วอยากให้โมเดลนี้มาพาเลนกับตัวแท่งแท่งนี้จำพี่โจสอนเรื่องพาเลนยังพาเลนก็คือการที่ตัวนี้นะครับจะไปทำจะอยู่เหมือนแบบเป็นไปพ่วงเอาไปพ่วงไว้ติดจะติดตามตัวแม่แม่ทำอะไรลูกไปทำด้วยนะครับคลิกที่ลูกก่อนเสมอนะครับกดชิปค้างเลือกตัวแม่คลิกลูกกดชิปค้างเลือกตัวแม่นะครับคลิกลูกกดชิปค้างเลือกตัวแม่แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วกดตัว P กดตัว P นะครับไหนลองกด Play ดูก่อนสิเช็คดิเนี่ยปกติอยู่หรือเปล่าหรือพังไปแล้วมันปกติอยู่ไหมพัดลมยังหมุนๆเต้งๆอยู่ป่ะนะครับคราวนี้นะครับยังไม่ต้องกด S กดอะไรนะครับกลับมาที่คีย์เฟรมที่1นะพัดลมก็หันมาทางนี้ก่อนก็ได้จะหันมาทางซ้ายก่อนทางซ้ายของพี่โจนะครับซ้ายนี่ซ้ายซ้ายนะครับแล้วกด S นะครับกด S ปาบมาที่คีย์เฟรมสัก30ก็ได้หันไปทางขวาได้ไหมแล้วกด S นะครับลองกด Play ดูสิมันก็อย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นป่ะมันก็จะวูบแล้วก็ไม่ยอมเด้งไปเด้งกลับไปกลับแบบปิงปองอ่ะเลือกแบบรูปปิงปองอ่ะไปกลับกดเลือกอะไรนะครับพี่โจสอนแล้วเมื่อกี้เลือกอะไรนะไปกลับใช่เกิร์ฟนะครับเลือกเกิร์ฟออกซิเลตนะครับแล้วลองดูครับกดเพย์ใหม่ซิมันไปกลับไหมง้อไปกลับซื้อตั๋วไปกลับน้องเต้ยบอกซื้อไปอย่างเดียวไม่ยอมซื้อกลับแค่ปรับค่าง่ายๆนะครับแหมน้องให้ทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตใช่ครับมันเดียได้ยังครับหลุดมันได้ตรงพีครับพี่จอกดพีกดพีแล้วใช่ไหมครับพอกดพีปุ๊บเนี่ยเรากดที่ตัวแกนนี้ใช่ไหมครับเราจะควบคุมตัวไปพัดข้างบนได้ด้วยถูกต้องไหมเลือกลูกก่อนคลิกที่ตัวลูกกดชิปค้างเลือกแกนกดตัวพีน้องๆใส่ไม่ยอมไปกลับใช่ไหมครับเราคลิกแค่ตัวนี้ใช่ไหมเรามีแกนไปแล้วหลักละคีย์จากซ้ายหันไปขวาถูกต้องไหมครับเร็วมากมันเดียวเราเซตเป็นเรียลไทม์หรือยังตรงเนี้ย animation preference เลือกเป็นเรียลไทม์หรือยังน้องแป้งได้ไหมครับ animate ไปกลับได้ยังได้ไหมไปกลับได้ยังฮะมันเบี้ยวมันไปอย่างเดียวไม่ใช่ไปกลับเลือกคำสั่งอะไรเรียกคำสั่งอะไร Oscillate นี่ไงนี่ไงคำสั่งที่3เห็นป่ะคลิกปุ๊บมันจะไปกลับทันทีถ้าพี่โจไปคลิกเป็นอย่างอื่นเช่น Cycle ใช่ไหมครับก็จะเป็นไปเรื่อยๆไม่ยอมกลับเลยนี้นะครับหรือเป็น
ออฟเซตด้วยมันจะไปเรื่อยๆเลยเห็นเนี้ยตึ๊ด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 หมุนรอบด้านเลยลองดูนะครับใช้งานไม่ยาก